ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังพลปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายคสช.ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังพลปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ผลปฏิบัติการไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการนำกำลังพลปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการไม่ให้ใช้เรือนจำเป็นฐานค้ายาเสพติดโดยเป็นการสนธิกำลังร่วมของฝ่ายปกครองตำรวจทหารกว่า350นายมีพันตำรวจเอกปริญญาวิสิทธนากุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกสมนึกคำวิเศษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์พันโทสุดเขตศรีนินทินผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่26ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1และนายเดชาจันแจ่มผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังพลเข้าปฏิบัติการและนางบุษราสุขวิบูลประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมสังเกตการซึ่งเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ต้องขังรวม 1,992 คนร้อยละ70ต้องคดียาเสพติดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการกับทุกฝ่ายปฏิบัติการตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของคสช.มาโดยตลอดและจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจไม่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดพบเพียงอุปกรณ์ไฟแช็กช้อนอุปกรณ์สิวเลื่อยขนาดเล็กสื่ออนาจารและผลการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็ไม่พบเช่นกัน